นี่ครับตัวนี้นะครับลูกชายลุงเพชรนะครับอนาคตเป็นพ่อพันนะครับประจำฝูงนี้นะครับนี่อายุประมาณ9เดือนนะครับโอ้สวยครับอนาคตเป็นพ่อพันประจำฝูงนี้นะครับแม่เขาก็สูงนะครับตัวนู้นตัวอยู่ข้างหลังนะครับกำลังดื้อเลยอายุ9เดือนนะครับครับผมสวัสดีครับผมมุดไม้เลิฟอินจันทร์นะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่ทางเข้าปากทางเข้าวัดป่าเลไลอีกแล้วนะครับนี่มาเจอกับฝูงควายฝูงนะครับของป้าน้อยนะครับนี่แกเลี้ยงทั้งหมดกี่ตัวไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าแกจะแบ่งขายหรือเปล่านะครับมาดูนะครับผมมีควายเผือกด้วยนะครับผมแกบอกว่าเพิ่งซื้อมานะครับซื้อมาในราคา 30,000 นะครับฝูงของแกก็มีหลายตัวนะครับนุ่นเพิ่งเกิดใหม่อีกตัวนึงบรรยากาศแบบบ้านๆครับผมนี่ไม่รู้เหมือนกันครับว่าแกจะแบ่งขายบ้างหรือเปล่านะครับสอบถามกันเลยครับชื่อป้าน้อยผมแกเลี้ยงมาประมาณ8ปีแล้วนะครับใครที่เข้ามาดูอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ไปนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคครับผมไม่เครับป้าครับสวัสดีครับครับผมป้าชื่อป้าน้อยนะครับผมจ้าป้าชื่อป้าน้อยครับผมอันนี้อยู่แถวไหนนะครับบ้านอยู่บ้านหนองเมนไอ้ตำบลหนองยะดาครับผมทางเข้าวัดป่าเลไลนะครับทางเข้าวัดป่าเลไลจ้ะครับผมโอเคอันนี้เลี้ยงมาทั้งหมดกี่ปีแล้วครับ8ปีแล้วประมาณ8ปีครับผมอันนี้เป็นสายอะไรครับสายเนื้อสายควายบ้านๆธรรมดาเนี่ยไม่ใช่ควายสารนะของควายไทยควายอุทัยเราเนี่ยนะครับเราอุทัยเนี่ยนะครับผมเราอุทัยเนี่ยมีทั้งหมดกี่ตัวครับตอนนี้ตอนนี้มี14ตัว14ตัวครับจ้ะมีแม่พันธุ์ทั้งหมดกี่แม่นะครับมีแม่พันธุ์ทั้งหมดมี6แม่6แม่แล้วเตรียมนางๆไว้อีก4แม่อ๋อแม่สาวอีก4แม่แม่รวมเป็น10แม่รวมเป็น10แม่นะครับอันนี้มีพ่อทับประจำฝูงครับยังเลยเนี่ยพ่อพับเนี่ยอ๋อตัวนี้นะครับผมไอ้ลุงเพชรเนี่ยผสมไอ้ลุงเพชรไว้เป็นพ่อพันเนี่ยอ๋อเอาน้ำเชื้อเอาน้ำเชื้อลุงเพชรมาอ๋อเอาน้ำเชื้อลุงเพชรมาผสมนะครับผมแล้วจะเป็นพ่อพันปีหน้าอ๋อตัวไหนครับตัวนู้นฝั่งไหนครับนั่นยืนอ๋อที่ยืนนะครับผมอ๋อลูกชายลุงเพชรนะครับลูกชายลุงเพชรอ๋อจะเป็นพ่อทัพประจำฝูงนี้แก่นเพชรน่ะอายุประมาณกี่เดือนแล้วครับ9เดือนโอ้สูงเหมือนกันนะครับผมครับตัวไหนครับลูกชายลุงเพชรนี่ก็ลูกสาวลุงเพชรน่ะอ๋อตัวนี้นะครับผมคู่กันอ๋อเป็นแม่ตัวไหนครับแม่มันแม่เขาอยู่ตัวนู้นอ๋อแม่ตัวนี้เลยนะครับตัวผู้ก็คือแม่เขาตัวนี้อ๋อครับตอนนี้ผสมกับตัวอะไรอยู่ครับตอนนี้ผสมควายบ้านไทยเนี่ยอ๋อควายบ้านไทยบ้านไทยตรงนี้ครับผมอ๋อที่ออกมานี่คือลูกชายลุงเพชรนะครับตัวนู้นนะครับผมครับแม่มันแม่เขาอยู่นี่ครับโอ้สูง140ขึ้นนะครับเนี่ยตัวนี้โอ้แม่สวยครับแม่เขาอยู่นี่ครับอนาคตหนุนลูกชายลุงเพชรตัวนู้นนะครับผมเอาไว้เป็นพ่อทัพประจำฝูงใช่ไหมครับใช่เป็นพ่อพันพ่อพันมีตัวไหนพร้อมแบ่งขายไหมครับยังไม่ขายอ๋อยังไม่เปิดราคาเลยนะครับยังไม่เปิดทุกทีขายไว้ประมาณกี่บาทครับ30,000อ๋อ30,000นะครับ30,000กว่าบาทอ๋ออายุประมาณกี่เดือนครับ30,000 14เดือนอ๋อ14เดือนก็ขายได้แล้วใช่ไหมครับอ๋อ14เดือนแต่ตอนนี้เรายังไม่ขายอ๋อครับผมยังไม่ขายนะครับยังไม่ได้เปิดครับแล้วชุดนู้นมีลูกชายลุงเพชรไหมครับมีพลังผสมไว้น่ะประมาณ8เดือนแหละครับ8เดือนแหละอันนี้ก็แบ่งเป็นจุดให้มันอยู่ในร่มนะครับผมจ้ะอ๋อมาดูตรงนี้ก่อนนี่คือลูกไอ้ดาวดาวดาวซีพีอ๋อดาวซีพีโอ้ทำไมมีแต่เจ้าดังๆฮะเลยก็หาอยู่อ่ะครับผมโหเจ้าดังๆฮะเลยผมนี่ก็แม่ไม่จากถุงนักโกนเนี่ยโอ้ผสมไอ้ลูกเพชรไว้เนี่ยครับผมอ๋อผสมลูกลุงเพชรผสมลุงเพชรอ๋อลูกลุงเพชรอยู่ในท้องนะครับประมาณกี่เดือนครับตอนนี้9โอ้9เดือนใกล้คลอดนะครับผมแปดเดือนกว่าโอ้แม่สวยครับ
โอ้ลูกออกมาแล้วน่าจะเวิร์กน่าดูครับนี่เจ้าตัวนี้ลูกดาว 4P นะครับครับเพาะพันธุ์ไปเรื่อยๆนะครับเนาะพัฒนาไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้สายพันธุ์ที่เราต้องการครับแล้วราคาก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆครับอันนี้ผสมตัวไหนครับอ๋อยังนะครับมันเป็นแม่สาวอยู่อ๋อลูกเขาเพิ่งออกนะครับเขาก็ไอ้ดาวอ๋อลูกดาว CP อยู่แล้วมั้ยครับดาว CP เนี่ยอ๋อเขาอยู่ตรงนู้นครับแต่พอคนเนี้ยลูกผีเขาปล่อยเป็นบ้านลูกผีก็คือไม่เคยอ่านอ๋อต้องทิ้งไว้สัก3-4 เดือนครับค่อยผสมแล้วก็ดีอันนี้ลูกเขาตัวผู้ตัวเมียครับตัวเมียนะครับอนาคตจะเป็นแม่พันธุ์ประจำฝูงไหมครับคิดว่านะครับคิดว่าครับเดี๋ยวผสมลูกที่มีของลูกชายอ๋อครับกำลังพัฒนาไปเรื่อยๆเนาะครับเนาะนี่ครับมาดูว่าเจ้าตัวนี้เอาผสมน้ำเชื้อลุงเพชรไปนะครับได้มาเท่าไหร่แม่พันธุ์ตัวนี้8ได้มา80,000นะครับครับผมสูงประมาณ140นิดๆได้ครับผมหมุนมุนโชว์ตัวนะครับหมุนโชว์ตัวนี่ว้าวผสมน้ำเชื้อลุงเพชรไปนะครับท้องประมาณ9 เดือนใช่ไหมครับใกล้คลอดแล้วอีก2-3 เดือนก็น่าจะคลอดแล้วเนาะครับผมแม่พันธุ์ฝ่ายพัฒนาครับผมเจ้าตัวนี้ครับอันนี้ก็อนาคตแม่พันธุ์อีกไหมครับครับผมยังสาวอยู่มาตัวนี้ยังสาวเอาน้ำเจ้าน้ำเชื้อตัวไหนมาผสมครับตัวนี้ก็เจ้าเงินอุทัยเจ้าน้ำเชื้อเจ้าเงินอุทัยมาทับนะครับเจ้าตัวนี้ว้าวกำลังพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับผมครับจากสายบ้านๆครับผมเอาน้ำเชื้อเจ้าดังๆมาผสมมาทับเราก็จะได้ลูกสายพัฒนาออกมาครับผมราคาก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับครับผมเราได้มีได้ครับรายได้ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับนี่ชอบกล้องนั้นเราอายุเดือนกว่าครับเจ้าตัวนี้ครับสาวน้อยนี่ครับแม่เขาอนาคตเจ้าน้ำเชื้อเจ้าอะไรมาทับครับตัวนี้ก็เงินไทยอ๋อเอาเงินอุทัยมาทับนะครับแต่ตอนนี้ยังเนาะยังเพิ่งคลอดลูกครับผมยังไม่เขาเรียกอะไรเป็นสัตว์พักพักให้ลูกโตๆหน่อยๆครับตอนนี้ลูกได้กินนมเต็มที่อ๋อลูกได้กินนมเต็มที่เนาะถ้าอย่างนั้นครับนมไม่ค่อยพออ๋อต้องพักให้ลูกตัวนี้เขากินนมเยอะๆให้ยานมก่อนถึงครับนะครับอ๋อสัก4 เดือนอ๋อสัก4 เดือนนะครับถ้าแม่เริ่มเป็นสัตว์ก็เจ้าเงินอุทัยใช่ไหมครับครับผมเจ้านี้ก็ถือว่าเป็นเจ้ากำลังพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับเนาะครับผมนี่ควายสายอุทัยครับผมตัวไหนแม่พันธุ์สูงใหญ่ก็เอามาพัฒนานะครับเอาน้ำเชื้อเจ้าดังๆครับผมมาทับก็จะได้ลูกหลานที่ตัวใหญ่ขึ้นนะครับเนาะครับเอาลูกเพชรทับไว้ได้3ตัวแล้วอ๋อเอาลูกลุงเพชรมาทับได้3 ตัวแล้วเนาะครับแล้วน้ำเชื้อเราอยู่อีก2 รอบครับผมเดี๋ยวไปต่อนี่ครับป้าเขานำเสนอครับควายเผือกตัวนี้ครับผมได้มาจากไหนครับเจ้าตัวนี้ลูกชายเอามาจากนครสวรรค์อ๋อได้มาจากนครสวรรค์นะครับอายุประมาณกี่เดือนแล้วครับ15 เดือน15 เดือนนะครับ1 ปีกับ3 เดือนนะครับเนาะ1 ปีกับ 3 เดือนได้มาราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้26,000 อ๋อ26,000นะครับผมเอามาเป็นแม่พันธุ์ที่นี่ครับเอามาเป็นแม่พันธุ์ที่นี่จะไว้แจกลูกชายคนละตัวถ้าคลอดมาอ๋ออยากได้ควายเผือกเนาะอยากได้ควายเผือกครับโอ้เจ้าตัวไหนมาทับครับตัวนี้เอ๊ยยังไม่รู้เลยอ่ะ เอาสายควายเผือกมั้ยครับมาทับเอาสายควายเผือกอ๋อเนี่ยตรงที่สระน้องเมย์เนี่ยเค้ามีอยู่ตัวพ่อควายอ่ะควายเผือกอ๋อครับผมอ๋อมาทับสดเลยครับมาทับเลยอ๋อมาทับสดเลยนะครับเราชื่อเจ้าอะไรครับเจ้าตัวนี้ควายกวักไอ้กวักโอ้สาวกวักสาวกวักนางกวักอะไรเนาะเรียกสาวกวักครับสาวกวักสาวกวักควายกวัก
ครับสวยครับควายกวักตัวนี้เขาควายกวักครับตอนนี้ยังไม่ได้เปิดแบ่งขายสักตัวหรอกครับเนาะเมื่อก่อนขายได้ตัวละ 30,000 เนาะอนาคตข้างหน้าก็อยากได้ 8-9,000 ล้วนแสนขึ้นเนาะครับเนาะแสนเขาแล้วยังไม่ขายครับผมพัฒนาสายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะครับเนาะครับเดี๋ยวก็ตลาดก็ต้องการมากขึ้นนะครับผมสายพัฒนาจะมาแบ่งแต่ไม่ขายครับผมเราพัฒนาสายพันธุ์ไปเรื่อยเดี๋ยวเราก็ได้ตัวสูงใหญ่ขึ้นเรื่อยๆลูกไอ้ลุงเพชรน่ะเป็นแม่พันธุ์ลูกลุงเพชรนะครับเป็นแม่พันธุ์แล้วทีนี้เราก็จะมีลูกควายดังๆของไอ้ลุงเพชรควายที่สูงใช่ใช่ครับกำลังน่ารักเลยครับลูกชายลูกสาวลุงเพชรเนาะลูกชายลูกสาวลุงเพชรครับผมลูกชายลูกสาวลุงเพชรนะครับนี่บรรยากาศสวยครับร่มรื่นครับขี้เล่นน้ำเขาตรงไหนอ๋อสระนี่ครับโอ้นี่สระที่เล่นน้ำอ๋อครับบริเวณโดยรอบบ้านป่าแกนะครับมีคนเดินเข้ามาดูเยอะไหมครับมาเที่ยวหาเยอะไหมครับก็เขามีใจเขาไม่ค่อยได้อยู่บ้านอ๋อครับผมเขาก็มาเที่ยวครับเป็นรุ่นสนใจหันมาเลี้ยงควายกันเยอะมากแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเป็นสายเลี้ยงเพาะพันธุ์เป็นสายพัฒนาสายเนื้ออะไรบ้างเนี้ยครับมันอยู่ที่คนเขารักจริงๆหรอเขาถึงเลี้ยงได้ครับผมถ้าใจไม่รักก็เลี้ยงไม่ค่อยได้อะเช้าเย็นก็ต้องให้มันกินให้มันฟังให้กินต้องเอาเข้าคอกบ้านบ้านครับบางที่กลางมุ้งแห่งดีนะครับเราบางที่อะถ้าลูกน้อยน่ะเข้ามุ้งใส่มุ้งครับคอกธรรมชาติครับนี่อนาคตแม่พันธุ์ควายเผือกแม่พันธุ์ควายเผือกเราเจ้าตัวนู้นทับพ่อพันธุ์ที่ไหนครับท้องมานะอ๋อติดท้องมาอ๋อเพิ่งได้มาเหมือนกันนะครับว่าจะใส่ลุงเพชรนะรอลูกมันออกก่อนครับเราคลอดมาก็เราจะใส่ลุงเพชรครับมีทั้งหมดกี่ตัวครับ14-15ตัวทั้งควายน้อยอ๋อ5ตัวทั้งควายน้อยนะครับเนาะแม่พันนี่มีประมาณ20แม่เอ้ยมา10แม่กุมภาเนี่ยแม่พันประมาณ10แม่เหรอกุมภาเนี่ยก็จะคลอดออกอ3แม่4แม่กุมภาครับผมตามซีนี่นะครับหน้าติดตามครับผมเจ้านี้ติดตามครับดีพัฒนาไปควายไทยกันน่ะดีครับผมก็ได้พันธุ์ดีๆครับเขาจะเลี้ยงอีกหลายเจ้าเนี่ยตรงโรงเรียนน้องเมนก็มีอีกเจ้านึงครับเนี่ยบ้านไผ่ตรงเนี้ยทําไมนั่นขยันไปครับผมแล้วก็ตะเวนขี่ไล่ไปดูเรื่อยๆครับโอเคครับผมแล้วลูกลุงเพชรนะครับผมจะคล้องสายสะพายมันไหมครับยังไม่คล้องนะครับผมรอสักประมาณ2ขวบหรือขวบครึ่งไปเลยว่าเนี่ยถึงจะใส่สะพายอ๋อขวบครึ่งถึงจะคล้องสายสะพายให้มันนะครับนี่ครับตัวนี้อนาคตพ่อพันธุ์เหรอพ่อพันธุ์แล้วครับลูกชายลุงเพชรนะครับชายลุงกับแม่ตัวนี้ใช่ไหมแม่เขาตัวนี้ครับนี่แม่เขาก็สูงใหญ่เหมือนกันครับตอนนี้ท้องแล้วครับแม่ท้องครับผมท้องได้ครับเขาสวยนะครับผมเจ้าตัวนี้นี่ให้ลูกกับลุงเพชรนะครับเจ้าตัวนี้นะครับอนาคตเป็นพ่อพันธุ์นะครับเจ้าตัวนี้นี่ต้องมาหลายรอบครับเจ้านี้ปีละครั้งหรอมาดูเขาบอกว่า3ขวบถึงจะได้เป็นพ่อพันธุ์เพราะน้ำเชื้อจ้าครับผมแข็งแรงลูกจะสวยครับอีก2ปีเดี๋ยวจะกลับมาดูครับผมว่าเจ้าตัวนี้ความหล่อมันจะหล่อเขาจะใหญ่เท่าลุงเพชรแล้วครับเขาลุงเพชรโคตรใหญ่เลยครับแต่ผมยังไม่ไปเห็นตัวจริงๆนะครับรอดูลูกมันครับอีก3ปีนะครับเนาะนี่ครับลูกลุงเพชรกับแม่พันธุ์ตัวนี้นะครับแม่พันธุ์สายบ้านๆครับนี่แม่พันธุ์สายบ้านๆให้ลูกมันตัวนี้ครับจะสูงใหญ่เขาใหญ่เหมือนพ่อหรือเปล่าครับผมรอมันลุ้นครับผมอีกปี2ปีเดี๋ยวจะกลับมาถ่ายครับถ้าผมไม่เลิกอาชีพทำ YouTube ก่อน คลิปนี้ก็อาจจะมีความรู้มีประโยชน์ให้กับคนที่สนใจเพาะเลี้ยงควายนะผมจากสาย
ควายเนื้อธรรมดานะครับคัดแยกเอาแม่พันธุ์มานะครับมาผสมกับน้ำเชื้อลุงเพชรผสมกับเจ้าโบ้ซีพีอะไรประมาณนี้นะครับนี่ครับก็จะได้ลูกได้หลานสายพัฒนาออกมานะครับแล้วเราก็มาแยกเพื่อเก็บไว้พัฒนาฟาร์มต่อไปนะครับนี่ป้าสุดยอดมากครับผมป้ามีอะไรฝากบอกกับเกษตรกรรุ่นใหม่ๆบ้างครับผมที่สนใจเพาะเลี้ยงควายบอกไงเลี้ยงควายก็เป็นอาชีพหลักที่ดีมากครับผมเป็นเงินเก็บเนาะเป็นเงินเก็บมีที่ดอนดอนบ้านๆแล้วก็เลี้ยงควายดีครับที่สำคัญต้องมีน้ำให้เขาเล่นด้วยเนาะมีน้ำเขาเล่นลงทุนครั้งเดียวครับไม่เครียดสบายโหน่ารักนะครับโอเคได้เงินใช้ครับสำหรับใครที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มป้าแกนะครับอยู่แถวไหนครับป้าพูดอีกรอบอยู่ทางแยกวัดป่าเลไลายหนองยะดาบ้านหนองเมนครับไม่เจ้าแรกหน้าซอยนะครับเข้ามาประมาณ500เมตร500เมตรประมาณ500เมตรนะครับก็จะเจอฟาร์มป้าแกเลยนะครับนี่ใครสนใจก็เข้ามาศึกษามาดูได้ครับพัฒนาไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้ลูกตัวยักษ์ใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ใครเข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย